ป๋องงงหนักไม่เข้าใจโคกะโหลกรู้คำตอบถึงขั้นช็อกกันชายลั่นกูก็เตือนมึงแล้วตำนานบทใหม่แล้วป๋องกะพลงงหนักไม่เข้าใจคำว่าโคกะโหลกก่อนถูกถามพูดได้ไหมรู้คำตอบขั้นช็อกกลางอากาศด้านกันชายลั่นกูก็เตือนมึงแล้วไงที่กลายเป็นตำนานบทใหม่ของวลียอดฮิตพูดได้ไหมไปซะแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เกิดวลีฮิตอย่างป้าพูดได้ไหมกลางรายการหนกระแสเมื่อมีแขกรับเชิญคนหนึ่งถามพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยว่าป้าพูดได้ไหมก่อนหนุ่มกรรชัยจะตอบกลับว่าอับพูดไปโดยไม่คาดคิดว่าแขกรับเชิญคนดังกล่าวจะพูดคำไม่สุภาพออกอากาศสดจนหนุ่มกรรชัยรีบขอโทษขอโทษขอโพยผู้ชมรายการทันทีแต่ล่าสุดกลับมีตำนานบทใหม่กับวลีพูดได้ไหมอีกแล้วเมื่อพิธีกรป๋องกะพลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเดอะช็อกโดยรายการดังกล่าวจะเปิดสายสุดหน้าไม้ให้ผู้ฟังทางบ้านมาเล่าถึงประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสยองขวัญโดยเทป YouTube ของวันที่21ธันวาคม64มีช่างแต่งหน้าท่านหนึ่งได้โทรเข้ามาเล่าเรื่องราวขนหัวลุกเรื่องเจอผีในตึกร้างซึ่งป๋องกะพลตั้งใจฟังแบบสุดๆแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างกำลังเล่าอยู่นั้นช่างแต่งหน้าได้พูดว่าเราเห็นผู้ชายยืนพิงกำแพงและเพื่อนกำลังโคกะโหลกผู้ชายอยู่ทำเอาป๋องกะพลงงหนักมากเพราะไม่เข้าใจคำว่าโคกะโหลกคืออะไรก่อนช่างแต่งหน้าคนดังกล่าวจะพูดย้ำว่าโคกะโหลกภาษากระเทยจะเรียกว่าโคกะโหลกซึ่งป๋องกะพลก็ยังคงไม่เข้าใจอีกและถามกลับว่าโคกะโหลกคืออะไรอะครับก่อนช่างแต่งหน้าจะเงียบไปสักพักและถามกลับว่าพูดได้ใช่พี่ป๋องด้านป๋องกะพลตอบกลับมาว่าพูดได้สิครับจากนั้นช่างแต่งหน้าไขข้อสงสัยให้พี่ป๋องฟังว่าโอเคครับพูดได้โคกะโหลกคือเพื่อนกำลังดูดของผู้ชายอยู่ทำเอาป๋องกะพลถึงกับหลุดคำออกมาทันทีกลางออกอากาศพร้อมเผยว่าเดี๋ยวนี้คือรายการสดกำลังไลฟ์สดอยู่ก่อนช่างแต่งหน้าคนดังกล่าวเผยว่าหนูถามพี่ป๋องแล้วผมขอโทษมันออกอากาศไม่ได้ใช่ไหมจนคลิปดังกล่าวกลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์สนั่นโลกโซเชียลรวมถึงพิธีกรสายฮาดีเจต้นหอมสกุลตลาก็นำคลิปดังกล่าวมาโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวแบบขำๆในขณะที่พิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยตอบกลับในอินสตาแกรมของป๋องกะพลที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวว่ากูก็เตือนมึงแล้วไงพี่ว่าให้ระวังคำนี้พูดได้ไหมขอบคุณ YouTube เดอะช็อก13ช้างศึกหยุดสถิติไม่ชนะปาร์คฮังซอเฉือนเวียดนามกุมความได้เปรียบช้างศึกทีมชาติไทยหยุดสถิติไม่ชนะเวียดนามลูกทีมของปาร์คฮังซอไว้แค่6นัดในทุกรายการด้วยการบดเอาชนะนิ่งเท้านัดแรกตัดเชือกซูซูกิครับ2020ช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศนัดแรกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ซูซูกิครับ2020ที่เนชั่นแนลสเตเดียมประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่23ธันวาคมพบกับดาวทองเวียดนามเจ้าของแชมป์เก่าฟุตบอลรายการนี้เริ่มครึ่งแรกทีมชาติไทยเปิดหน้าบุกเข้าใส่ตั้งแต่นาทีแรกขณะที่เวียดนามเน้นการตั้งรับเพื่อหาโอกาสโต้กลับเร็วนาที14เวียดนามได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกริมเส้นเล่นสั้นไปหน้าประด้ายิงจากแถว2แต่บอลติดกองหลังไทยเคลียร์มาเข้าทางธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรจ่ายให้ชนาธิปสงกระสินหลุดเดี่ยวผู้รักษาประตูเวียดนามจะออกมาเตะสกัดบอลกระดอนตัวชนาธิปเข้าประตูให้ไทยขึ้นนำ 1-0 กวินขอซิวแชมป์ซูซูกิครับเป็นกำลังใจให้คุณพ่อต่อสู้กับโรคร้าย
หลังจากนั้นเวียดนามต้องหันมาเล่นเกมรุกมากขึ้นเพื่อตามตีเสมอแต่ว่ากระทั่งนาที23ทีมชาติไทยสร้างเกมรุกอย่างไหลลื่นจากการต่อบอลของธีรศิลป์แดงดาให้ชนาธิปก่อนที่ชนาธิปจะส่งต่อให้สารัตอยู่เย็นจ่ายกลับคืนให้ชนาธิปได้ยิงเล่นทางโล่งโล่งเสียบโคนเสาพาทับช้างศึกหนีห่าง 2-0 เป็นประที่2ของชนาธิปในทัวร์นาเมนต์นี้เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายเวียดนามได้โอกาสลุ้นประตูตีไข่แตกจากลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษเหวียนกวงให้รับหน้าที่ปั่นโค้งบอลผ่านมือชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยไปแล้วแต่บอลพุ่งชนเสากระดอนออกไปก่อนจะจบครึ่งด้วยการที่ไทยยังนำอยู่ 2-0 ครึ่งหลังไทยปรับทัพทันทีด้วยการส่งทิติพันธ์พ่วงจันทร์ลงเล่นแทนธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเพื่อช่วยตัดบอลในแดนกลางโดยรูปเกมส่วนใหญ่ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าแต่ยังไม่มีโอกาสบวกสกอร์เพิ่มมากนักผ่าน1ชั่วโมงเวียดนามเริ่มสร้างโอกาสให้ตัวเองบ่อยครั้งโดยเฉพาะการยิงไกลของเหวียนกวงไฮบอลพุ่งผ่านมือชัดชัยบุตรพรมไปแล้วแต่ชนคันกระดอนออกมาก่อนที่กองหลังไทยจะช่วยสกัดทิ้งได้ทันเวลานาที80เหวียนกวงให้จ่ายให้ฟานวันลุกหลุดเข้าไปยิงในกรอบบอลหลุดกรอบออกหลังนาที82ทีมชาติไทยได้ลูกโทษที่จุดโทษจากการที่สุภชัยใจเด็ดกองหน้าตัวสำรองไทยโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษก่อนที่ชนาธิปสงกระสินจะรับหน้าที่สังหารที่กลับยิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูเวียดนามพลาดทิ้งห่าง 3-0อย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่เหลือแม้ว่าเวียดนามจะพยายามเร่งเกมรุกอย่างหนักแต่จอดเกมรับทีมชาติไทยไม่เข้าทำให้ครบ90นาทีทีมชาติไทยบดเอาชนะเวียดนาม 2-0หยุดสถิติไม่ชนะเวียดนามในยุคการคุมทีมของปาร์คฮังซอเอาไว้ที่6นัดในทุกรายการและทุกรุ่นอายุได้สำเร็จพร้อมคุมความได้เปรียบไว้ก่อนเจอกันนัดที่2วันที่26ธันวาคม